This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ใครๆก็เป็นสื่อได้นะอาจจะใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าใครๆก็เป็นสื่อที่ดีได้การที่เราเข้ามาอยู่ในคณะนิเทศศาสตร์เนี่ยเราก็จะมีกระบวนการคิดแล้วก็วิธีการที่จะสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ตัวครูเนี่ยจะต้องมาคิดว่าเราจะให้เขาได้ยังไงมหาวิทยาลัยเนี่ยควรจะต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ให้เด็กเนี่ยนำเอาความสนใจกับสกิลที่เขามีมาเจอกับประเด็นสังคมเพื่อที่จะตอบโจทย์หรือว่าจะแก้ไขเป็นโซลูชันให้กับสังคมอะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราคุยถึงเรื่องของสาขาการศึกษานะครับซึ่งครั้งหนึ่งเคยถือว่าเป็นสาขาในฝันของใครหลายๆคนเลยนั่นก็คือเรียนนิเทศศาสตร์บ้างวารสารศาสตร์บ้างการทำสื่อสารมวลชนบ้างแต่วันนี้หลายคนบอกว่าอาชีพนี้ดูแล้วไม่เคยมีอนาคตภูมิทัศน์ในเรื่องของการสื่อสารมวลชนเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงแพลตฟอร์มต่างๆใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายทีเดียวแล้วคนที่เรียนนิเทศศาสตร์เขามองประเด็นนี้อย่างไรยังมีศักยภาพอะไรบ้างในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะคุยประเด็นนี้กันนะครับกับทางด้านของอาจารย์ภาควิชาสื่อสารมวลชนคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจษฎาสาราทองอาจารย์เจษสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์แรกทีเดียวต้องถามก่อนเด็กปัจจุบันยังสนใจเรียนนิเทศศาสตร์อยู่ไหมอาจารย์ยังมาแรงอยู่นะฮะยังแรงอยู่ยังการสอบเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่สอบเอนทรานแล้วนะฮะเรียกสอบเอนทรานไม่ได้แล้วนะ การสอบปัจจุบันเนี้ยนะครับก็ยังคงเขาเป็น TCAS เนาะก็ยังคงมาในอันดับต้นๆอยู่อย่างเวลาที่เขาเปิดรอบแรกที่เป็นรอบพอร์ตโอ้โหเข้ามาถล่มทลายเลยครับดังนั้นเนี่ยถามว่าเทรนด์ของเด็กที่ยังสนใจเนี่ยยังมีอยู่ครับครับอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าเรามองย้อนกลับไปสัก20กว่าปีที่แล้วสมัยที่ผมยังเป็นวัยรุ่นเนาะใครๆก็บอกที่เรายังเป็นวัยรุ่นที่เรายังเป็นวัยรุ่นครับภูมิทัศน์สื่อเนี่ยมันเป็นแบบนั้นแต่ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะ คนที่ไม่ได้จบนิเทศศาสตร์ก็มาเป็นสื่อได้สิ่งนี้มันสร้างความท้าทายอะไรบ้างกับคนที่เป็นผู้สอนก่อนในฐานะอาจารย์ผู้สอนก่อนเป็นผู้ผลิตครับยังไงบ้างครับอาจารย์มากครับมันต้องบอกเลยว่ามากๆเพราะว่าเราอยู่ในยุคที่ใครๆก็เป็นสื่อได้ต้องใช้คำนี้เนาะดังนั้นเนี่ยเราก็จะตั้งคำถามตัวเองตลอดว่าเอ้าถ้าเกิดใครๆก็เป็นสื่อได้เราจะสร้างบัณฑิตที่ถือว่าเป็นเหมือนเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่เราจะสร้างออกไปให้ผู้ใช้บัณฑิตเนี่ยได้ใช้เนี่ยแตกต่างยังไงจากแต่ใครๆหรือใดๆในท้องตลาดเนี่ยผมว่าเนี้ยท้าทายมากซึ่งอันเนี้ยเราก็คุยกับเด็กเหมือนกันเนาะว่าคุณลองมองย้อนกลับไปซิว่าถ้าเราอยู่ในยุคที่ใครๆก็เป็นสื่อได้เนี่ยตัวคุณเองเนี่ยเข้ามาเรียนนิเทศศาสตร์ทำไมเพราะว่าถ้าเกิดว่าในเมื่อใครๆก็ทำได้เหมือนคุณเนี่ยก็ไม่ต้องมาเรียนนิเทศศาสตร์นะฮะซึ่งตรงนี้พอเราคุยกับเด็กด้วยแล้วก็เป็นการสะท้อนตัวเราเองด้วยเนี่ยเราก็บอกว่าโอเคดังนั้นเนี่ยใครๆก็เป็นสื่อได้น่าจะใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าใครๆก็เป็นสื่อที่ดีได้โอเคต้องใส่คำว่าที่ดีนะใช่ครับดังนั้นตรงนี้ครับเราก็ต้องมาตีความว่าความเป็นสื่อที่ดีเนี่ยเป็นยังไงตัวอย่างเช่นนะครับเรื่องของการมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะการอยู่ในกรอบของจริยธรรมที่ดีนะครับหรือว่าการที่เรามีความคิดสร้างสรรค์แต่ว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันไม่ได้แค่เอาเรื่องของเรตติ้งหรือเอาแค่เรื่องของเชิงปริมาณเท่านั้นเป็นต้นนะดังนั้นเนี่ยเราก็กระบวนการคิดครับการที่เราเข้ามาอยู่ในคณะนิเทศศาสตร์เนี่ยเราก็จะมีกระบวนการคิดเราสอนเรื่องวิธีการคิดเพราะว่าตอนนี้โน้ตฮาวต่างๆเนี่ยเด็กเขาดีไม่ดีแต่ตอนนี้เด็กเนี่ยไปเร็วกว่าพวกเราอีกนะใช่ไหมครับเขามีโปรแกรมตัดต่อทำนู่นทำนี่อะไรเนี่ยได้เร็วกว่าเราดังนั้นเนี่ยกระบวนการคิดนะครับแล้วก็วิธีการที่จะสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ตัวครูเนี่ยจะต้องมาคิดว่าเราจะให้เขาได้ยังไงครับอาจารย์ผมขอถอยมาก้าวหนึ่งไปดูที่โลกกันบ้างนะครับอาจารย์เองก็มีประสบการณ์อินเตอร์เยอะจากหลากหลายประเทศด้วยประเทศอื่นเจอปัญหาคล้ายๆกับเราไหมครับว่าผู้สอนนิเทศศาสตร์สถาบันที่สอนนิเทศศาสตร์เองพอเจอภูมิทัศน์เยอะๆแล้วเขารีแอคกับมันยังไงครับอาจารย์เจอแน่นอนนะปัญหานี้คือเราเรียกว่า media disruption เนาะก็คือว่ามัน disrupt มันเปลี่ยนแปลงไปหมดนะฮะสื่อเนี่ยเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าใครๆก็สามารถที่จะทำแล้วก็สถาปนาตัวเองว่าเป็นสื่อได้ดังนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปทั้งโลกในมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศเองเนี่ยเขาก็มีการรับมือในหลายรูปแบบนะจริงๆผมอยากจะชวนดูเรื่องการรับมือของสื่อในต่างประเทศก่อนตัวอย่างเช่นนะครับเราบอกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ตายนี่เราอาจจะเคยได้ยินคำนี้เนาะแต่ว่าเราก็เห็นตัวอย่างของหนังสือพิมพ์บางประเทศนะอย่างเช่น The Guardian นะของอังกฤษเนี่ยเขาก็เปลี่ยนมาเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็จากเดิมเนี่ยที่ให้คนแค่ Subscribe อย่างเดียวเขาก็มีรูปแบบโมเดลทางธุรกิจตัวอย่างเช่นให้คนมาร่วมเป็น crowdfunding ให้คนมาบริจาคหรือว่าให้มาร่วมกันแล้วเขาก็บอกว่าถ้าคุณอยากจะเห็นข่าวที่มีคุณภาพคุณก็มาร่วมในการสร้างสังคมที่มีคุณภาพโดยการบริจาคเงินให้เราอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งเขา
็อยู่ได้ด้วยนะแล้วก็ทำกำไรด้วยซึ่งตรงเนี้ยรูปแบบนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับไทยเสมอไปมันมีบางอย่างที่เราก็เอามาจากต่างประเทศไม่ได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นจากต่างประเทศเนี่ยก็ต้องมาดูด้วยว่าบริบทของไทยเป็นยังไงทั้งในแง่ของอุตสาหกรรมสื่อแล้วก็การเรียนการสอนเรื่องของการเรียนการสอนเองปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วในช่วงเอาเนี่ยเทอมที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่อง generative AI เยอะมาก เพราะว่ามันเข้ามาเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็นิเทศศาสตร์เยอะมาก ตัวอย่างเช่นสมมติว่าต่อไปเนี่ยครับจะต้องวาดภาพไหมเพราะไม่มี generative AI ที่สามารถวาดภาพได้ ใส่เข้าไปใส่พร้อมหรือเขาเรียกว่าเป็นตัวคำสั่งเข้าไปอ่ะอยากจะทำรายการพอดแคสต์แบบนี้เจเนเรตออกมาเป็นเสียงได้เลยเป็นต้นแล้วเราจะมีอาชีพอยู่ไหมครับนั่นน่ะสิครับ หรือว่าอย่างเช่นเราอาจจะเห็นตัวของ AI ที่ของจีนของอินเดียที่มีผู้ประกาศข่าวเคยเห็นไหมฮะแล้วก็โผล่ขึ้นมาเป็นกราฟิกหมดเลยใช่ตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นคำถามว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในสายนิเทศศาสตร์เนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนตรงเนี้ยอันนี้เป็นคำถามที่ท้าทายมากซึ่งตรงเนี้ยอย่างเอาง่ายๆเลยอย่างผมเนี่ยก็ต้องปรับตัวอย่างมากก็ต้องจะมาบอกเด็กบอกว่าห้ามใช้ AI ในการทำงานนะมันเป็นไปไม่ได้แล้วโอเคมันเป็นไปไม่ได้แล้วและอีกอย่างนึงถ้าเราห้ามไม่ให้เด็กใช้ AI แต่ในขณะที่มหาวิทยาลัยอื่นๆเนี่ยยังใช้ AI อยู่กลายเป็นว่าเราจะผลิตบัณฑิตออกไปโดยที่เขาเนี่ยสู้กับที่อื่นไม่ได้ไม่รู้เท่าทันโลกถูกต้องดังนั้นผมก็จะบอกเลยว่าใช้ AI ได้แต่ว่าตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าคุณจะเขียนงานมาสักหนึ่งชิ้นไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรือว่างานเขียนข่าวเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำเป็นก็คือว่าคุณต้องใส่คำสั่งให้เป็นใส่พร้อมให้เป็นและเมื่อได้มาแล้วเนี่ยผมจะบอกเด็กตลอดว่าไม่ใช่อยู่ดีๆปุ๊บเนี่ยคุณปล่อยออกไปทั้งอย่างนั้นสิ่งที่คุณต้องทำได้ก็คือว่าต้องตรวจสอบต้องแฟกเช็คเป็นอันนี้คือสิ่งที่เราจะอยู่เหนือ AI ละเพราะว่าเราแฟกเช็คได้เราก็มองต่อไปด้วยว่าโอเคถ้าเราไม่ยอมแฟกเช็คเนี่ยแล้วเราปล่อยออกไปเนี่ยสุดท้ายมันก็จะทำให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือเกิดผลกระทบตามมาคือเขาต้องมีจิตสำนึกเขาต้องaware ตรงนี้ครับอาจารย์ผมถามส่วนเด็กที่เขาเรียนปั๊บเนี่ยสิ่งที่เขาคิดคือ career path ครับอาชีพของเขาสมัยก่อนชัดเจนใช่ไหมฮะเข้าเสร็จปั๊บเราเข้าไปอยู่ในสำนักข่าวก็ดีนะครับหรือว่าเราเข้าไปเป็นสื่อที่มีขนาดใหญ่จังนั้นก็เติบโตไปปัจจุบันหน้าตาไม่เหมือนเดิมแล้วอาจารย์ career path ของรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่เนี่ยแตกต่างไปจากเดิมอย่างไรแล้วเวลาอาจารย์สื่อสารกับเด็กอาจารย์สื่อสารอะไรกับความเกี่ยวกับโลกที่ตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูคอยดูเรื่องของการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์นิดนึงสมัยก่อนเนี่ยอย่างภาควิชาเนี่ยนะครับเราก็จะแบ่งเป็นภาควิชาสื่อสิ่งพิมพ์จริงๆอย่างภาคผมเนี่ยการสื่อสารมวลชนเนี่ยคือวิทยุโทรทัศน์แล้วก็จะมีภาคฟิล์มเราแบ่งสื่อตามมีเดียแพลตฟอร์มที่มันแยกกันเนาะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยมันคอนเวอร์เจนซ์กันหมดแล้วมันคอนเวอร์จกันหมดแล้วอะนะครับมันเส้นที่แบ่งระหว่างแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมันน้อยมากดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะมองว่าต่อไปเนี่ยเราจะแบ่งแค่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นอะไรแบบเนี้ยมันค่อนข้างยากละแล้วก็อาชีพเนี่ยเราเห็นตัวอย่างเช่นวิดีโอพอดแคสต์ตอนนี้ก็ผสมกันแล้วทั้งวิดีโอโอ้ยพูดถูกผสมกันแล้วผสมกันแล้วทั้งสื่อเสียงสื่อภาพเวลาทำงานเนี่ยก็ต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะเราทำงานคนที่อยากจะดูทางภาพก็ดูได้ในขณะเดียวกันคนที่ต้องฟังพอดแคสต์อย่างเดียวก็ต้องฟังได้ตรงนี้ครับผมอยากจะชี้เห็นว่าวิธีการมองเนี่ยถามว่ามีคนตั้งคำถามเยอะว่าเอ๊ะหนังสือพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ยังอยู่ได้ไหมทีวีวิทยุยังอยู่ได้ไหมจริงๆผมอยากให้รื้อวิธีการมองเสียใหม่ว่าถ้าเรามองมันเป็นตัวของคอนเทนต์แล้วเราคอนเทนต์เหมือนน้ำในแก้วเนี่ยนะครับคอนเทนต์เนี่ยเป็นน้ำเป็นของเหลวของไหลแล้วเราเปลี่ยนภาชนะมันตัวอย่างเช่นถ้าเรามองมันเป็นออดิโอวิชวลนะครับแล้วมันจะอยู่ใน TikTok ก็ได้เหมือนเราเปลี่ยนภาชนะเนาะอยู่ใน TikTok okay. อยู่ในพอดแคสต์อยู่ในวิทยุก็ได้ตรงเนี้ยเราจะไม่ตันเลยเพราะว่าตัวของคอนเทนต์เนี่ยมันจะไหลไปอยู่ในภาชนะไหนก็ได้อันนี้ผมก็จะพยายามบอกนิสิตแบบเนี้ยนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าภาควิชาของหลายๆมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เริ่มมีการขยับละตัวอย่างเช่นเราอาจจะเห็นภาควิชาใหม่ๆนะอย่างเช่นวารสารศาสตร์ convergence ในบางมหาวิทยาลัย หรือว่า data journalism นะครับในบางมหาวิทยาลัยเราเห็นแล้วเราเห็นการขยับแล้วแล้วก็เราเห็นนะครับการมองในมุมที่กว้างมากขึ้นตัวอย่างเช่นต้องไปดูเรื่อง SEO นะต้องไปดูเรื่องของการจัดการหลังบ้านของโซเชียลมีเดียนะวิชาเหล่านี้ครับมันเริ่มเข้ามามากขึ้นอย่างเช่นภาควิชาของผมเองเนี่ยอย่างที่บอกเนาะเราก็เริ่มมองแล้วว่าเราไม่ได้แค่วิทยุโทรทัศน์แต่เราเป็น audio visual media แล้วเด็กเนี่ยจะต้องผลิตแล้วก็สร้างสรรค์ได้และนะครับเรามองไปไกลขนาดที่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าตัวภาชนะเนี่ยมันไปถึงขนาด AR VR จะเป็นยังไงมันจะก่อให้เกิดประสบการณ์การรับรู้ของผู้คนที่เสพมันยังไงคือตอนนี้เราต้องปรับวิธีการมองมันเสียใหม่ครับในยุคปัจจุบันครับเด็กยังเรียนนิเทศศาสตร์กันอยู่ค่อนข้างเยอะครับอาจารย์ฝันของพวกเขาอ่ะเขาอยากจะเป็นอะไรเพราะแน่นอนว่า
นิเทศศาสตร์ผมใช้คำผมเรียกแบบเฉยๆแล้วกันนิเทศศาสตร์เนี่ยคือภาคส่วนที่เชฟไอเดียของสังคมครับเด็กๆ เขาฝันอยากจะเป็นอะไรกันครับอาจารย์เคยคุยกับเด็กๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเราอาจจะบอกว่าเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นนักข่าวเป็นโปรดิวเซอร์เป็นผู้กำกับมันก็จะมีอาชีพที่ชัดเจนแบบนี้เนาะแต่ตอนนี้ครับผมเคยถามอย่างสักจริงๆแล้วก่อนโควิดด้วยซ้ำนะย้อนกลับไปตอนนั้นเคยถามเด็กว่าอยากเป็นอะไรเขาบอกเลยนะอยากเป็น plus size beauty blogger ค่ะตายจริงอาจารย์แปลว่าอะไรครับมีความเฉพาะต่อจงมากเลยนะตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่รูปร่างค่อนข้างท้วมถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยตามขนบหรือตามมาตรฐาน beauty standard แบบเดิมๆเนี่ยคนที่มีรูปร่างท้วมเนี่ยอาจจะไม่ได้ออกโอ้ผมนึกออกไม่ใช่มาตรฐานของคนออกจอผมได้กับนี้ถูกต้องอ่ะเขาจะรู้สึกว่าออกจอแล้วบวมนะดูแล้วไม่สบายตาแต่ตอนนี้พอเรามีเสรีภาพตรงนี้มากขึ้นเรามีช่องทางมากขึ้นเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าเฮ้ยมันมีที่ทางของเขาเขาเลยบอกเลยว่าอยากเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์แต่บิวตี้บล็อกเกอร์ก็ไม่จำเป็นต้องตามขนบหรือตามบิวตี้สแตนดาร์ดแบบเดิมๆไม่ต้องสลิมอย่างเดียวน้องเขาก็สามารถมีความหลากหลายที่จะสวยได้พลัสไซส์ได้เรียลไซส์บิวตี้อะไรแบบเนี้ยดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าปัจจุบันนี้สื่อมันเปิดช่องทางที่มีความเสรีและเปิดกว้างมากขึ้นให้เขาสามารถที่จะสร้างคอนเทนต์และมีตัวตนในแบบของเขามากขึ้นมีความเป็นองค์ประกอบมีความเป็นผู้ประกอบการมากขึ้นตัวอย่างเช่นไม่จำเป็นต้องเข้าองค์กรใหญ่ละก็คุณก็อยากจะทำอะไรขึ้นมาก็ลุกขึ้นมาทำเองคุยกับเพื่อนก็ได้เปิดช่องของตัวเองบางคนทำเป็นเกมแคสเตอร์มีอย่างนี้ด้วยนะฮะมีบางคนที่เข้ามาด้วยพอร์ตที่เป็นเกมแคสเตอร์เป็นคนแคสเกมมีคนติดตามเป็นแสนๆเลยนะฮะเห็นแบบนั้นนะธุรกิจใหญ่มากเลยนะครับเขาก็บอกว่าอันนั้นผมทำช่องเกมแคสเตอร์ก็เป็นไปได้คือตอนนี้ครับโอ้โหประตูมันเปิดกว้างมากดังนั้นเนี่ยถ้าคุณสามารถที่จะเอาสิ่งที่คุณสนใจมาผนวกกับสิ่งที่คณะนิเทศศาสตร์เนี่ยสามารถจะให้ได้เช่นอย่างที่บอก critical thinking วิธีการคิดกระตุกให้เขามองมุมที่มีต่อสังคมครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะคิดในมุมของเขาโดยที่ไม่ได้มองว่าตอนนี้ประเทศไทยโลกมีความท้าทายอะไรอะไรคือ SDG อะไรคือสังคมสูงวัยที่เราจะต้องเข้าไปดูแลเฮ้ยแล้วงานของเราเนี่ยมันสามารถที่จะไปเชื่อมโยงแบบนี้ได้ยังไงตัวอย่างเช่นผมมีโปรเจกต์ของนิสิตผมที่ทำเรื่องของเกมโชว์ที่ทำให้คนตระหนักถึง Universal Design อะไรแบบนี้คือตรงนี้ผมรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยควรจะต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ให้เด็กเนี่ยนำเอาความสนใจกับสกิลที่เขามีมาเจอกับประเด็นสังคมเพื่อที่จะตอบโจทย์หรือว่าจะแก้ไขเป็นโซลูชันให้กับสังคมครับคำถามสุดท้ายครับอาจารย์อยากให้คนในระบบเศรษฐกิจสมมติว่าเป็นเศรษฐกิจติดบ้านเนาะมองคนที่จบนิเทศศาสตร์ในศตวรรษที่21นี้อย่างไรเพราะผมเชื่อแต่ละคนก็จะมีภาพจำเมื่อสมัยก่อนเนาะผ่านหนังสือพิมพ์ผ่านโทรทัศน์ผ่านวิทยุ AM FM อยากให้เขามองเราอย่างถูกต้องยังไงครับอาจารย์ครับก็อยากจะมองว่านะครับปัจจุบันจริงๆเราเด็กนิเทศศาสตร์เราจะบอกตลอดว่าเราเป็นเป็ดเราเป็นเป็ดนะฮะเป็ดนี่แปลว่าเราทำได้หลายอย่างเราทำได้หลายอย่างนะครับอยู่ในน้ำก็ได้อยู่ในน้ำก็ได้บินก็ได้นะเราทำได้หลายอย่างดังนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับอยากจะให้เห็นว่าคนที่เรียนนิเทศศาสตร์ปัจจุบันนี้นะครับทำไมเราถึงจำเป็นจะต้องไปรู้เรื่องของสังคมเพราะว่านี่แหละครับอย่างที่ดร.วิทย์บอกนะว่าเรารู้เรื่องสังคมเพื่อจะได้มาสร้างสรรค์สื่อแล้วสื่อเนี่ยก็จะไปช่วยนะครับเป็นกระบอกเสียงหรือว่าทำให้เห็นภาพในสังคมที่กว้างขึ้นนะครับทำไมเราต้องเอาเด็กเนี่ยไปลงพื้นที่อย่างเช่นในบางวิชาหรือบางกิจกรรมเนี่ยเราเอาเด็กไปลงพื้นที่กับคนเร่ร่อนนะหลายคนอาจจะไม่คิดนะว่าเฮ้ยทำไมนิเทศศาสตร์จะต้องพาไปลงพื้นที่กับเด็กเร่ร่อนกับไม่เห็นได้เกี่ยวกับสื่อเลยนะใช่แต่จริงๆแล้วครับถ้าเราสามารถติดตั้งให้เด็กๆเนี่ยมีเลนส์แบบนี้ว่าเฮ้ยประเทศไทยเรามีความท้าทายอะไรเรามีสิ่งที่เราจะต้องไปแก้ไขยังไงแล้วนิเทศศาสตร์เนี่ยสามารถจะ provide solution ยังไงให้ได้บ้างผมว่าอันนี้คือสิ่งที่สำคัญโอ้โหอาจารย์เข้มข้นมากๆวันนี้ทำให้เราได้เข้าใจนิเทศศาสตร์ในศตวรรษที่21ได้ดีขึ้นขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับโลกเปลี่ยนไปแต่ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องของการศึกษาซึ่งหลายคนมองว่าปรับตัวไม่ทันจริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นเพราะที่สุดแล้วหลักคิดในวิชาชีพสำคัญเสมอครับสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.